สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลา 16:05 นเป็นต้นไปกับเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นเนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าสหรัฐกับการลอบสังหารผู้นำช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับไม่มีข่าวอะไรที่ดังไปกว่าข่าวอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเนี่ยนะครับถูกลอบสังหารแต่ว่าโชคดีนะครับเป็นแค่เฉียดนะเป็นการเฉียดตายของอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ตัวเขานั้นขึ้นเวทีหาเสียงซึ่งวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมนั้นมาให้คุณผู้ชมเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างไรและที่สำคัญนั้นการลอบสังหารในสหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นเรื่องปกตินะถามว่าทำไมถึงกลายเป็นเรื่องปกติเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยบรรดาผู้นำสหรัฐและบรรดาผู้ที่ลงสมัครชิงผู้นำสหรัฐนะครับชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นเคยเกิดเหตุการณ์ถูกลอบสังหารมาแล้วถึง18ครั้งด้วยกัน18ครั้งที่ว่าอยู่ในจำนวน17คนคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดานะครับนี่มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมักจะมีวาทกรรมอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาประเทศใดเรื่องของการเมืองในประเทศนั้นรุนแรงนำพาไปสู่การรัฐประหารสหรัฐอเมริกานั้นก็จะบอกนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ผ่านมาไม่เคยเกิดการรัฐประหารแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการรัฐประหารนั่นก็คือการลอบสังหารผู้นำเรื่องราวเป็นอย่างไรเนี่ยครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ไปหาเสียงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่เป็นซิวเนียแล้วก็ไปขึ้นเวทีหาเสียงเล็กๆเนี่ยนะครับคนที่มาฟังปราศัยเนี่ยมีไม่มากนะครับแต่ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยครับเกือบที่จะต้องเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งไว้บนเวทีแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ By the way they say 24-20 just said take a look at what happened Let me get my shoes on. Hold on, your head is bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes on. Okay, my shoes on. Wait. If you want to really see something that said, take a look at what happened. ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ขึ้นไปพูดบนเวทีปราศัยไม่นานก็มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเนี่ยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ทรุดลงมานะครับก่อนที่ทีมอารักขานั้นจะเข้าไปห้อมล้อมและพยุงโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาโดนัลด์ทรัมป์นั้นชูกำปั้นพร้อมกับใบหน้าด้านขวาที่เปื้อนเลือดมาปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกพาลงจากเวทีและนำตัวส่งโรงพยาบาลพบว่าเขาเนี่ยครับโดนกระสุนนั้นยิงเฉียดใบหูด้านขวาไปจนทำให้เกิดเลือดตรงใบหน้านะครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าทำให้ตัวเขานั้นเนี่ยรอดตายอย่างหวุดหวิดในขณะที่ในคลิปนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะเห็นเนี่ยครับว่าทางด้านทีม Secret Service เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยราชการลับตำรวจลับเนี่ยของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลความปลอดภัยให้กับบรรดาอดีตประธานาธิบดี
กับอดีตกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งซุ่มอยู่บนหลังคานั้นเนี่ยมีการยิงสวนไปยังคนร้ายที่อยู่บนหลังคาคล้ายกับโกดังห่างจากจุดที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นปราศัยเนี่ยประมาณสัก150เมตรซึ่งตรงจุดนั้นเองเนี่ยครับปรากฏว่าคนร้ายนั้นก็ถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตบนหลังคาแต่ว่าคุณผู้ชมครับจะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปดูผังตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่คอยอารักขาและในส่วนของคนร้ายและก็เวทีนี่คุณผู้ชมครับนี่เป็นเวทีของงานทั้งหมดก็จะเห็นเนี่ยครับว่าเวทีของงานนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งเนี่ยครับนะฮะแล้วก็จะเห็นเนี่ยด้านบนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือจะมีสไนเปอร์นะครับในส่วนของ Secret Service เนี่ยอยู่บนหลังคาอาคารด้านนั้นส่วนด้านซ้ายครับคุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นหลังคาลักษณะของอาคารโกดังตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังคาเวทีจุดสีแดงนั่นคือเวทีนะฮะแล้วก็มีจอนะครับในการที่จะโชว์ข้อมูลต่างๆในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยกำลังปราศัยนะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูภาพที่มันแคบลงอีกนิดนึงก็จะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือในส่วนของคนร้ายนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าอยู่ตรงหลังคาตรงจุดสีแดงตรงนี้ก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่เกิดเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุนั้นทราบชื่อภายหลังเนี่ยว่าโทมัสฟูกอายุเพียง20ปีบ้านอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยประมาณ70กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางด้านนายอำเภอของพื้นที่เนี่ยนะครับได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นนั้นเนี่ยทราบก่อนล่วงหน้าว่ามีคนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังคาซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพยายามที่จะขึ้นไปเอาตัวลงมาแต่ว่าโทมัสครุกนั้นเนี่ยใช้ปืนเนี่ยเล็งมายังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นั้นลงมาคำถามมันก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไม Secret Service นั้นถึงละหลวมปล่อยให้คนร้ายสามารถขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นจุดอันตรายนะครับต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของวิถีกระสุนกันที่คนร้ายใช้ยิงนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือวิถีกระสุนที่คนร้ายนั้นใช้ยิงมาในตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะศรสีเหลืองส่วนตำแหน่งตรงศรสีดำตรงนั้นเนี่ยครับนั่นคือเป็นตำแหน่งที่ Secret Service หรือว่าสไนเปอร์นั้นอยู่แล้วก็ยิงสวนไปจนทำให้คนร้ายนั้นเสียชีวิตส่วนเรื่องของกระสุนนะครับที่ผ่านใบหูของโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับคุณผู้ชมครับมันเฉียดตรงหูของโดนัลด์ทรัมป์ไปแบบนี้เขาบอกว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขยับนิดเดียวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันจะโดนตรงก้านสมองนะมันจะโดนตรงก้านสมองแล้วเขาบอกว่าความเป็นความตายของโดนัลด์ทรัมป์ที่เพียงเสี้ยววินาทีตรงนี้เกิดจากอะไรตามรายงานข้อมูลนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยนะกำลังหันเพื่อไปมองข้อมูลบนจอนะนี่ครับข้อมูลตัวนี้ที่เขากำลังขึ้นจออยู่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับลักษณะยืนแบบนี้พอหันไปปุ๊บเนี่ยนะคือถ้ายืนตรงๆเนี่ยกระสุนมันจะเข้าตรงก้านสมองแต่พอหันเอียงหน้านิดนึงไปดูจอเนี่ยกระสุนมันก็เลยเฉียดใบหูไปก็เลยทำให้ตัวเขานั้นรอดตายอย่างหวุดหวิดโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามที่จะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตัวเลขผู้อพยพนะก็เลยทำให้ตัวเขานั้นรอดตายในครั้งนี้ทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นตัวฆาตกรหรือว่าคนที่ผู้ต้องสงสัยว่าลงมือในครั้งนี้เนี่ยอายุเพียง20ปีพ่อก็ยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นตามข้อมูลนั้นก็บอกว่านายโทมัสคุกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตอนข้อมูลตามทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎรนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยสมัครสมาชิกพรรครีพับลิกันคือพรรคเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะแต่มีพบข้อมูลว่าเมื่อตอนที่โจไบเดนสาบานตนรับตำแหน่งที่ผ่านมานั้นเขาบริจาคเงิน15ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยให้กับองค์กรหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพรรคเดโมแครตนั่นก็คือหมายความว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของรีพับลิกันแต่เหมือนจะสนับสนุนเดโมแครตเรื่องนี้ยังไม่มีใครทราบว่าแรงจูงใจอะไรเขาถึงลงมือปฏิบัติการในครั้งนี้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะสืบทราบตัวเขาได้ตัวเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาบอกว่าตอนที่เรียนหนังสือนายคนนี้ไม่ค่อยจะยุ่งสุงสิงกับใครแล้วก็อาจจะถูกเพื่อนบูลลี่บ้างแล้วก็ตอนเรียนนั้นไม่ได้อยู่ชมรมยิงปืนของโรงเรียนแต่ปรากฏว่าไปพบข้อมูลว่านายคนนี้เนี่ยอยู่ในสโมสรยิงปืนของเมืองนะฮะไปสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะส่วนปืนนั้นเป็นอาวุธปืนของคุณพ่อที่เอามาใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำถามไปยังคนที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือหน่วยสืบราชการลับหรือว่า Secret Service เนี่ยนะครับทำไม
ปล่อยให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมครับเราจะไปดูหน้าที่ต่างๆของทางด้าน Secret Service นะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่และทำหน้าที่อย่างไรกันตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าทีมงานเอา PowerPoint นะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของ Secret Service ขึ้นมาเลยนะฮะนี่คือ Secret Service ครับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐนั้นเนี่ยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1865โดยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนแล้วเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับเขาประกาศตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นตัวเองถูกลอบสังหารนะครับคุณผู้ชมลินคอนก่อตั้งหน่วยสืบราชการลับให้อยู่ภายใต้กรมธนารักษ์เพื่อปราบปรามตอนนั้นเนี่ยอาชญากรรมการปลอมแปลงเงินแล้วก็สินค้าอื่นๆก่อนจะเพิ่มงานคุ้มครองบุคคลสำคัญเข้ามาในปี1901ภายหลังประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคินลีย์ถูกลอบสังหารนะครับทำให้จนถึงปัจจุบันนี้หน่วยงานของสืบราชการลับสหรัฐนั้นมี2ประเภทครับคืองานสืบสวนและก็งานคุ้มครองงานสืบสวนทำหน้าที่อะไรบ้างประกอบไปด้วยการปฏิบัติการทางไซเบอร์สืบสวนคดีอาญาการสนับสนุนการสืบสวนทำงานปกป้องคุ้มครองธนาคารธุรกิจต่างๆของสหรัฐรวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดูแลเรื่องเงินปลอมดูแลเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยนะครับในการเก็บหลักฐานประเภทต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีแผนกที่มุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอาชญากรรมทางการเงินอีกด้วยรวมถึงในงานส่วนของคุ้มครองนั้นก็คือจะคุ้มครองบุคคลสำคัญอาคารสำคัญและกิจกรรมพิเศษที่สำคัญของสหรัฐหรือว่ามีงานอะไรต่างๆเลยครับก็จะดำเนินการคุ้มครองกันไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับบุคคลที่หน่วยสืบราชการลับหรือว่า Secret Service นั้นเนี่ยจะต้องไปคุ้มครองมีใครกันบ้างหลายคนคิดว่าเอ้ยเฉพาะประธานาธิบดีหรือไม่อย่างไรทำไมโดนัลด์ทรัมป์พ้นจากตำแหน่งแล้วยังใช้หน่วยสืบราชการลับทำหน้าที่คุ้มครองเขามีหน้าที่แบบนี้ครับคุ้มครองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีหรือบุคคลตามลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกแล้วอยู่ระหว่างรอเข้าพิธีสาบานตนและรองประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองเหมือนกันหาเสียงเนี่ยครับคุณผู้ชมเลือกตั้งเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดือนพฤศจิกายนแต่เวลาสาบานตนเนี่ยรับตำแหน่งเนี่ยคือเดือนมกราคมดังนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมไปจนถึงกว่าสาบานตนรับตำแหน่งเนี่ยครับคนที่ได้รับเลือกแล้วรู้ว่าเป็นผู้ชนะแล้วจะได้รับการคุ้มครองจาก Secret Service ในทันทีนะครับครอบครัวใกล้ชิดกับบุคคลข้างต้นครอบครัวประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีลูกอะไรต่างๆเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดอดีตประธานาธิบดีครับคู่สมรสเว้นแต่จะไปแต่งงานใหม่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการคุ้มครองนะฮะเห็นไหมฮะเพราะเป็นอดีตประธานาธิบดีลูกของอดีตประธานาธิบดีที่อายุไม่ถึง16ปีก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันประมุขของรัฐหรือว่ารัฐบาลต่างประเทศเป็นตัวแทนที่เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเช่นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาก็จะมีทีมงาน Secret Service เนี่ยคอยคุ้มครองคอยคุ้มกันเช่นเดียวกันครับนั่นคือหน้าที่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผู้ที่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีและคู่สมรสภายใน120วันนับจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั่วไปก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันคนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้นำเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองบุคคลอื่นตามที่ได้รับมอบหมายของประธานาธิบดีนะครับรวมถึงกิจกรรมความมั่นคงนะครับนั่นก็คือถ้ามีงานมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคำสั่งเป็นพิเศษให้ Secret Service นั้นไปคุ้มครองเช่นเดียวกับทางด้านในส่วนของการไปคุ้มครองอาคารสำคัญสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเนียบขาวไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันก็จะได้รับการคุ้มครองจากทีม Secret Service เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่า Secret Service นั้นก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมอเมริกันนะครับว่าทำไมถึงปล่อยให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกยิงและเขาจะต้องเข้าไปชี้แจงต่อทางด้านสภาของเกรดด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและการทำงานของ Secret Service นั้นหละหลวมหรือไม่การลอบยิงโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาแต่ที่ผ่านมานั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยกันสำเร็จและไม่สำเร็จเกิดขึ้นปีไหนเกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีคนไหนบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดผมจะมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยไร้การรัฐประหารแต่การลอบสังหารนั้นกลายเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างไรตามต่อช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ